สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุธที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น10ค่ําเดือน9ปีมะโรงนะครับเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตก็ได้เดินย้อนเส้นทางกับพระคุณเจ้าที่วัดนะครับก็ทักทายกันเป็นเรื่องปกติหลวงตาบุญชื่นบิณฑบาตที่บ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลวงตาก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นเวลา1พรรษานะครับพรรษาที่15พรรษานี้คือพรรษาที่15หลังจากออกพรรษานี้หลวงตามีสุขภาพธาตุขันธ์ที่แข็งแรงขึ้นนะครับหลวงตาก็วางแผนที่จะเดินตุดงควัดโดยกำหนดกลุ่มพื้นที่นะครับซึ่งในขั้นแรกหลวงตาก็เปรยๆว่าอาจจะไปเดินที่เกาะช้างจังหวัดตราดต่อไปก็อาจจะเป็นเกาะสมุยหรือพื้นที่จังหวัดอื่นๆของประเทศไทยที่หลวงตายังไม่ได้เคยทุดงควัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวความคิดแต่หลวงตาก็จะประเมินสุขภาพธาตุขันหลังจากออกพรรษาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการจำพรรษาในครั้งนี้นะครับอยู่ในถ้ำบ้านม่วงก็เป็นพื้นที่แคบๆนะครับการเดินการขยับเคลื่อนที่แต่ละครั้งก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าพื้นที่เพดานของถ้ำนั้นก็ต่ำข้างล่างก็มีหินเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับความไม่สะดวกสบายนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงตาตั้งใจเอาไว้แล้วหลวงตาบอกว่าถ้าอยากสบายก็ไปอยู่วัดที่บ้านหรือตามวัดบ้านตามสถานที่ต่างๆมาอยู่ที่นี่ก็มาฝึกความอดทนตั้งใจปฏิบัติธรรมและในทุกวันนี้นะครับหลวงตาก็ไม่ให้ญาติธรรมเข้าไปรบกวนภายในถ้ำนะครับก็จะให้รอบริเวณลานหอฉันแห่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 8:00 น.แล้วก็ 15:00 น.ถึง 17:30 น.นะครับหลวงตาจะมาบิณฑบาตทุกวันแล้วก็จะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยจะมาให้ญาติโยมเข้าขอพรตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็คือจิตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวันนี้เราได้ชมบรรยากาศแล้วเราจะได้ร่วมถวายภัตตาหารรับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้คุณหมงอินดี้ได้มาถ่ายทอดสดให้พวกเราได้รับชมกันก็เลยได้เห็นบรรยากาศอันเงียบสงบเป็นธรรมชาติที่บ้านม่วงแห่งนี้ซึ่งอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันลงพระอุโบสถวันนี้หลวงตาจะไปที่บ้านศรีวิชาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งก็อยู่ไม่ไกลคอยติดตามรับชมกันนะครับวันนี้มารับศีลรับพรไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดังอภิวาเทมิวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิวิสุงลักขณตายะอิตรณีนาสหปัญจศีลานิยาจามะดุริยัมปิมะยังมันเตวิสุงลักขณตายะอิตรณีนาสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังมันเตวิสุงลักขณตายะอิตรณีนาตาปัญจศีลานิยาจามะนะโม
มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาตาบะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิธัมมบันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิตุจาดาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามิระยามจาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสาธุสาธุสาธุนะมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิภัตตานิสัพพริวาลานิสีลวันตัสสะโอโนจิยามะสาธุโนภันเตสีลวันโตอิมานิภัตตานิสัพพริวาลานิปาติฆานาตุอามากังทีฆรตังนิตายะสุขายะข้าแด่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระทหารขอบทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับพัฒนาหารของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์แห่งความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นต้น
ุญาตายายเป็นต้นและเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นกาลนานเดินสาธุ